วันนี้เราก็ได้มีการขอบคุณกันนะครับในห้องตั้งแต่คราวที่แล้วเราก็ได้มาว่าฝ่ายรายงานว่ามีความคืบหน้าในการเพิ่มความเข้มในการวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็ในการทำงานนะครับร่วมทั้งฝ่ายทหารฝ่ายปกครองนะครับในการทำงานร่วมกันกับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะทำให้พื้นที่ต่างๆให้เกิดความปลอดภัยได้ให้ดีการที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุขึ้นก็เราต้องสืบสวนจับกุมให้ได้นะครับเราก็ต้องใช้ทั้งทุกที่ถึงทางในการจับกุมได้คนร้ายก็ท่านเป็นคนร้ายก็ต้องอยู่อย่างหวาดภาวะนะครับท่านจะทำงานอยู่ได้อย่างความสุขนะครับซึ่งเราก็จะมีมาตรการที่จะรูปเชิงรับต่างๆที่จะทำงานเชิงป้องกันนะครับต่างๆที่เราจะทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปขออนุญาตท่านผู้ว่าครับขออนุญาตพูดในเรื่องของมาตรการเยียวยาครับผมในส่วนของเรื่องของการเยียวยาจังหวัดเองเราไม่ได้ยื่นหนอนใจนะครับเร่งที่จะให้การช่วยเหลือเยียวยาซึ่งมีกรณีของแฟลชการระเบิดที่แฟลชตำรวจในรอบที่ผ่านมาเนี่ยครับในส่วนของจังหวัดเองก็เร่งในการเยียวยาในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของชีวิตร่างกายของการคนที่เสียชีวิตระบาดเจ็บก็ได้ดำเนินการเยียวยาไปหลังจากวันที่เหตุรุนแรงนะครับทั้ง46รายเป็นเงิน 950,000 บาทนะครับในส่วนของทรัพย์สินก็จะเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือทรัพย์สินในเรื่องของยานพาหนะซึ่งเป็นยานพาหนะส่วนตัวของเพื่อนร่วมงานนะครับซึ่งมีทั้งหมด46รายการครับทั้ง46รายการก็ตั้งรถยนต์เสียหายทั้งคันรถยนต์เสียหายบางส่วนรถมอเตอร์ไซค์เสียหายทั้งคันรถมอเตอร์ไซค์เสียหายบางส่วนนะครับซึ่งเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการในการมอบเงินช่วยเหลือในเรื่องนี้ไปแล้วทั้งสิ้น6,140,000 บาทนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ก็คงจะสามารถมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาในส่วนของทรัพย์สินนะครับที่อยู่ภายในบ้านพักภายในห้องในอาคารแบบนะครับคือการประกอบด้วยตู้เย็นทีวีพัดลมเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็จะได้ดำเนินการมอบช่วยเหลือเยียวยาในส่วนนี้ไปเช่นเดียวกันนะครับก็เรียนว่าในทุกรายการเราคิดเสมอว่าเราได้รับความสูญเสียเพราะฉะนั้นต้องเร็วต้องเป็นธรรมนะครับแล้วก็อย่างกรณีของรถยนต์เสียหายตั้งแต่ครับเสียซื้อมา20วันก็ได้ผู้ที่จ่ายในส่วนของจังหวัดขอไว้เป็นธรรมอย่างที่เป็นต้นครับขออนุญาตเรียนทางการสื่อมวลชนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับผมชาติที่ถามก็พี่น้องสื่อทุกท่านไปดูได้นะครับที่เหตุเกิดของการแถลงให้การตรวจสอบอยู่นะครับแต่ในการตรวจสอบนี้สามารถขยายผลผู้ร่วมก่อเหตุผู้ทำงานเก้าคนมีการรวบรวมและสอบคนนะครับเหลือเจ็ดที่อยู่นะครับมีการตรวจที่รถที่ใช้ก่อเหตุนะทั้งหมด5คันเป็นรถจอยสี่คันนะครับแล้วก็รถยนต์1 คันโดยในคนร้ายครับส่งทีมาดูเส้นทางครับก่อนอันนี้คือปืนของเจ้าหน้าที่คนไปยึดได้ที่กองที่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